ตอนกูดูแล้วกูแบบกูอยากจะกรี๊ดอ่ะอยากจะกรี๊ดแบบหน้าลงอย่างกรี๊ดได้ลงอ่ะแบบกรี๊ดกรี๊ดอ้ายแม่งต้องอย่างงี้ดิวะคองเวอร์ชั่นนี้คองในภาคนี้แม่งแบบมีความเป็นมนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่ท่านผู้ชมต่างรอคอยมาหลายปีอย่าง Watch The Talk นั่นเองในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวภาพยนตร์นะครับผมภาพยนตร์ที่ใครหลายคนต่างรอคอยมาเนิ่นนานแสนนานกว่าหลายทศวรรษกันเลยทีเดียวอย่างเรื่อง Godzilla vs Kongสุดท้ายผมก็ได้ไปดูสักทีนะครับผม Godzilla vs Kong นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ไปดูนะครับผมเพราะว่าติดงานก็เลยไม่ไปดูวันแรกนะครับแต่วันที่2วันนี้ครับได้มาดูแล้วครับแล้ววันนี้จะมารีวิวกันขอให้พูดเนื้อเรื่องย่อแล้วกันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องย่อนะครับขอไม่เล่าแล้วกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะถึงการรีวิวของผมนะว่าหลังที่ผมชมเรื่องนี้จบไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรไงนะครับโอเคมาแล้วครับผมตัวหนังครับต้องบอกเลยว่าเฮียตอนกูดูแล้วกูแบบกูอยากจะกรี๊ดอ่ะอยากจะกรี๊ดแบบหน้าลงอย่างกรี๊ดได้ลงอ่ะแบบกรี๊ดกรี๊ดอ้ายคือแม่งแบบโหมันสัตว์เลยอ่ะเหี้ยแบบแม่งอัดกันแบบป้าๆๆนะครับทั้งที่ในปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี้ย3ภาคนะว่าจะเป็น Godzilla King of Monster นะครับผมแล้วก็ Kong Skull Island เนี่ยโอ้โหได้โดนข้อคอรหาเยอะว่ะสัตว์ประหลาดแม่งแต่กันน้อยที่หายเลยแล้วมันก็สู้กันในที่มืดด้วยยกเว้นของสกายแลนด์ที่มันสู้ในที่แสงสว่างก็มีนะครับผมแต่มันก็แบบโผล่มาน้อยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์เล่าซะมากกว่าคือมนุษย์ไม่มีบทเยอะมากเยอะกว่ามอนสเตอร์เยอะกว่าชื่อมอนสเตอร์ที่เอามาขายในเรื่องอีกอ่ะนะครับผมแต่พอมาในภาคนี้ครับภาคที่4นะภาคที่4ก็คือก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ย2อสูรกายยักษ์ในตำนานที่แม่งได้มาสู้กันนะครับผมโอ้โหแม่งแบบโอ้โหแม่งลบหมดเลยอ่ะแม่งลบคำกล่าวหาทุกอย่างหมดไปเลยอ่ะคือพุ่มกับโอ้โหแม่งมองเกมขาดพุ่มกับมองเกมขาดเลยว่าถ้าผู้ชมต้องการดูอะไรนะครับถ้าผู้ชมถ้าจะดูหนังเรื่องมอนสเตอร์อะไรเงี้ยถ้าผู้ชมต้องการจะดูสัตว์ประหลาดตีกันใช่ไหมล่ะครับพุ่มกับก็เลยแบบอยากดูแล้วใช่ไหมกูจัดให้พวกเองก็ได้นะเว้ยจัดไปเลยมอนสเตอร์สู้กันโบ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 ไอ้เหี้ยมันบอกเลยว่ามันก็โคตรเนื้อเรื่องไม่มีส้นตีนอะไรมากอ่ะแม่งอัดกันอัดแม่งสู้กันอัดเนื้อเรื่องมีแค่แบบถ้าเทียบกันนะเนื้อเรื่องมีแค่แบบ 30% 40% นะครับผมส่วนที่เหลือแม่งอัดกันแทบทั้งเรื่องแม่งสู้นะครับแถมมีมือที่3โผล่มาด้วยหลายคนแฟนคลับก็ซิล่าแฟนคลับคองก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามันอาจจะแบบตัวร้ายนั่นคือตัวอะไรหรือถ้าเดาผิดก็นะขอไม่สปอยแล้วกันแต่มันไม่คันปากอยากสปอยมากเลยอยากแม่งแบบอยากสปอยมากแต่กูสปอยไม่ได้ไงเดี๋ยวกูโดนแบบคนอื่นแบบมึงสปอยเหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสียทารุณไงก็เลยไม่อยากสปอยนะครับผมโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนมันนึกไม่ออกนอกจากคำว่ามันอะมันสุดๆมันมากๆนะครับผมคือโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วจริงๆอ่ะรู้แล้วจะพูดคำไหนมือที่3มือที่3มันเป็นมือที่3ใช่ไหมไอ้เหี้ยโอ้โหอึ้งนะครับผมอึ้งบอกเลยอึ้งไม่ได้อึ้งว่าแม่งโผล่มานะอึ้งในสเกลพลังของแม่งคือแม่งแบบโอ้โหแม่งต้องอย่างงี้ดิวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างไอ้เหี้ยรู้ผลแพ้ผลชนะด้วยเนอร์ทำไมเนี่ยแต่ว่าตอนที่ผมดูผมก็ค่อนแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้จริงดิเฮ้ยงี้จริงดิโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้พระเจ้าจอร์ดนี่มันอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแม้จะมีบางอย่างเนี่ยข้อเสียของหนังเนี่ยเลยคือมีบางจุดที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับผมขอไม่บอกแล้วกันว่าจุดไหนที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับผมแต่แนะนำให้ไปดูเองครับผมว่าจุดไหนที่มันไม่สมเหตุสมผล
แต่สำหรับผมเนี่ยมีบางจุดแค่ไม่กี่จุดเองประมาณ 2-3 จุดอะที่แม่งแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ว่าทำไมแม่งเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องอย่างนี้แล้วคือแบบมึงรู้ได้ยังไงคือแบบไอ้นี่มึงก็รู้ได้ยังไงมึงมาไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางจุดเท่านั้นบางซีนบางฉากด้วยนะที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลคือค่อนข้างจะมีน้อยมากๆเลยคือแทบจะแบบน้อยอ่ะมันน้อยอ่ะคือจุดไม่สมเหตุสมผลมันน้อยนะครับแต่ที่เหลือแม่งโป๊ะโป๊ะโป๊ะของฮุกใส่สู้ก็อดซิลล่าโป๊ะพ่นลำแสงปูดเฮียมันสาดบอกเลยคือแม่งมันมากเลยคือแม่งแบบโอ้ my god คือโอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนดีไอ้สัตว์เอ้ยคันปากกูอยากพูดมากเลยคือแบบภาคที่แล้วเนี่ยเมียนเครดิตใช่ไหมมันส่งผลต่อในภาคนี้เลยเว้ยไอ้เหี้ยคือแบบมันส่งผลต่อภาคนี้แบบเฮ้ยไม่คาดคิดอ่ะมันแบบเหวอร์มากอ่ะโอ้โหเอาเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะคือเล่นใหญ่จริงดิพูดจริงดิเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮียแนะนำให้ไปดูใครที่เป็นคอมอนสเตอร์เนี่ยถ้าพลาดนะบอกเลยว่าคุณไม่ใช่แฟนมอนสเตอร์ตัวจริงแน่นอนคุณไม่ใช่แฟนคลับก็อดซิลล่าคุณไม่ใช่แฟนคลับคองอ่ะถ้าคุณพลาดหนังเรื่องเนี้ยนะโดยเฉพาะดูในโรงดูในโรงบอกเลยว่าแม่งแบบสุดจริงนะครับดูในโรงแม่งและได้โคตรอรรถรสอ่ะถ้าเทียบกันแล้วนะอรรถรสเนี่ยถ้าดูในบ้านเนี่ยก็อรรถรสอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าดูในโรงโอ้โหไอ้เสียงกระหึ่มเสียงแบบอ้าโอ้ยไอ้เหี้ยคือแม่งแบบชอบแบบว่าเลยชอบก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองชอบก็อดซิลล่าภาคนี้มากแม่งสุดอ่ะและอีกอย่างเลยข้อดีมีข้อดีด้วยนะหนังนี้มีข้อดีนอกจากที่แม่งอัดกันแล้วนะอัดจากฉากต่อสู้มังไคแม็กแล้วนะอีกอย่างเลยคือคองเวอร์ชั่นนี้คองในภาคนี้แม่งแบบมีความเป็นมนุษย์แม่งแสดงสีหน้าด้วยความแบบแสดงสีหน้ามากขึ้นและความเป็นมนุษย์มันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคองสกายแลนด์ในปี2017ป้าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะในภาคนั้นน่ะเรารู้สึกได้ว่าคองมันไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์มันดูกึ่งเย็นชามันดูแบบจะเป็นมนุษย์ไหมจะแบบเหมือนสัตว์ไหมมันกำกำกึ่งมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดอ่ะแต่พอในภาคนี้มันแบบแสดงให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าแม่งคองในภาคนี้แม่งมีความดีความเป็นมนุษย์ความฉลาดแบบไอ้เหี้ยถ้าเทียบกันนะแม่งไอ้ภาคที่แล้วที่เป็นคองสกาวไอแลนด์แม่งดูด้อยไปเลยอ่ะเออความเป็นมนุษย์ของคองแม่งแสดงสีหน้าแบบเอี้ยนน้ำตาไหลน้ำตาไหลคือแบบสีหน้าแม่งแบบได้อารมณ์มากอ่ะถ้าเทียบกันแล้วนะถ้ากูเป็นแบบว่ากรรมการที่ให้รางวัลออสการ์นะจะให้เลยสาขา Best Actor ยอดเยี่ยมสาขาแบบการแสดงยอดเยี่ยมอ่ะก็คือคองเลยกูให้เลยกูให้ไปเลยให้ทั้งใจเลยลูกพี่กูคองอ่ะเออนะครับและก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าภาคนี้ก็ดูแบบดูพี่ก็อดจิแม่งดูน่ารักเหมือนเดิมไอ้เหี้ยแม่งดูน่ารักที่ผ่านแล้วแม่งแบบสำหรับผมนะมันดูน่ากลัวมองน่ากลัวก็ได้พอน่ากลัวแม่งไอ้เหี้ยแม่งน่ากลัวจริงไอ้เหี้ยคือแม่งแบบโผตกใจอ่ะแต่พอแม่งทำหน้าแบบนิ่งๆไอ้เหี้ยน่ารักอ่ะไอ้เหี้ยน่ารักชิบหายแต่พอแม่งสู้แม่งโหดสัตว์รัสเซียจริงแม่งน่ากลัวจริงนะครับผมบอกเลยว่าดูต้องดูเท่านั้นนะครับต้องไปดูให้ได้นะครับสรุปเลยคือหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองทำออกมาได้ดีเลยครับแทบจะไม่มีความแบบถ้าจะไม่มีจุดด้อยมีแต่มีน้อยพอสมควรเลยครับผมเดี๋ยวคะแนนที่ผมจะให้กับภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าวัสดคองนะครับผมคะแนนเต็ม10ครับเอาไปเลยครับผมแปดเต็ม10บอกเลยแนะนำให้ไปดูบอกเลยนะครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการดูภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าวัสดคองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวใช่เหรอใช่เหรอเออใช่ไม่ใช่ละมั้ง
เสียงก็อดซิลล่ามายังไงเนี่ยโอเคตรงนี้กระผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจบ